วันนี้ได้มีการประชุมคณะกิจการของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งประกอบด้วยตัวแทนกรรมการบริหารคณะกรรมการยุทธศาสตร์คณะกรรมการโซนแกนนำพรรคนะครับก็ได้มีการสรุปโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองและออกเป็นแถลงการแถลงการพรรคเพื่อไทยกระบวนการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการอำนาจนิยม 1. ความไม่สงบและความแตกแยกที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่ปี2549จนถึงทุกวันนี้ล้วนมีสาเหตุมาจากแนวคิดและการดำเนินการของขบวนการที่ต้องการสถาปนาระบอบเผด็จการอำนาจนิยมขบวนการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างภาคประชาธิปัตย์กลุ่มมวลชนละเมิดกฎหมายและองค์กรตามรัฐธรรมนูญหลายองค์กรที่ละเมิดรัฐธรรมนูญเพื่อกดดันให้ทหารยึดอำนาจหากทหารยังไม่พร้อมยึดอำนาจก็ให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญสร้างสุญญากาศเพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือให้นายสุเทพเทือกสุบรรณและกลุ่มกปปส.ได้สถาปนาตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์ 2. ในช่วง6เดือนเศษที่ผ่านมาขบวนการเผด็จการอำนาจนิยมได้โจมตีใส่ร้ายป้ายสีและมุ่งทำลายนายกยิ่งลักษณ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่องและแม้จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนด้วยการเลือกตั้งขบวนการนี้ก็ไม่ได้เคารพในอำนาจของประชาชนตามรัฐธรรมนูญคงมุ่งขัดขวางการเลือกตั้งในทุกวิถีทางทั้งที่คนทั้งโลกและคนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าการเลือกตั้งคือทางออกของประเทศ 3. องค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญและปปช.ซึ่งมีหน้าที่ต้องให้ความเที่ยงธรรมในคดีต่างๆที่มาสู่ตนกับทำให้ประชาชนผิดหวังด้วยการบิดเบือนหลักกฎหมายเร่งรัดเร่งรีบดำเนินการกับคดีที่เกี่ยวกับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์และตัวนายกยิ่งลักษณ์อย่างผิดปกติไม่เปิดโอกาสให้แสดงพยานหลักฐานอย่างที่ควรจะเป็น 4. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาที่วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกยิ่งลักษณ์สิ้นสุดลงพรรคเพื่อไทยได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเห็นแล้วว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในทุกมิติและที่พิลึกที่สุดก็คือไปวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีคนอื่นที่มิได้ถูกร้องสิ้นสุดลงด้วยอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา40อย่างชัดแจ้งเพราะรัฐมนตรีเหล่านั้นมิได้รับทราบข้อกล่าวหาไม่มีโอกาสชี้แจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแต่อย่างใดการวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญเช่นนี้ยิ่งกระตุ้นให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ประชาชนที่รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายของขบวนการเผด็จการอำนาจนิยมที่จะให้เกิดความขัดแย้งขยายตัวไปสู่ความรุนแรงและกะลียุคพรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งหลายหาได้สิ้นสุดลงไม่เพราะยังไม่มีการดำเนินคดีใดๆกับบุคคลดังกล่าวเลย 5. พรรคเพื่อไทยขอย้ำอีกครั้งว่าความพยายามของขบวนการเผด็จการอำนาจนิยมที่ต้องการให้เกิดสุญญากาศเพื่อมีนายกมาตรา7หรือนายกนอกรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้เพราะนอกจากจะขัดหลักประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็นการไม่บังควรอย่างยิ่งเนื่องจากมีพระราชดำรัสไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องมั่วและไม่เป็นประชาธิปไตย 6. พรรคเพื่อไทยขอให้กกต.รีบดำเนินการเลือกตั้งโดยด่วนตามที่เสนอไว้คือวันที่20กรกฎาคม2557เพราะเป็นหนทางแห่งสันติวิธีและเคารพในเจตนารมณ์ของประชาชนอย่าได้พยายามสร้างเงื่อนไขใดๆที่เป็นการตอบสนองขบวนการเผด็จการอำนาจนิยมโดยเด็ดขาดเพราะองค์กรของท่านมีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นทางออกของประเทศหากการเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นและเกิดความรุนแรงหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญแล้วองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายที่เข้าร่วมขบวนการเผด็จการอำนาจนิยมต้องรับผิดชอบทั้งในทางกฎหมายและต่อประชาชน 7. พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยดำเนินการกับกลุ่มกปปส.และพวกนอกกฎหมายที่ย่ำยีสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนรวมถึงทำร้ายประชาชนอย่างจริงจังอย่ายอมให้คนเหล่านี้กระทำการดังกล่าวได้อีกต่อไปพรรคเพื่อไทยขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมและจะยืนเคียงข้างพวกท่านตลอดไปพรรคเพื่อไทย12พฤษภาคม2557ครับ